สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพาท่านผู้ชมหรือพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาชมว่านค่ะว่านนกคุ้มหรือว่านนกคุ้มค่ะซึ่งเป็นว่านมงคลหรือว่านอภิมหามงคลเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ลักษณะค่ะลักษณะแรกก็จะเป็นว่านนกคุ้มใบลายลักษณะที่2ก็จะเป็นว่านนกคุ้มใบแหลมลักษณะที่3ก็จะเป็นว่านนกคุ้มใบมนค่ะอย่างที่สวนเรามีอยู่เนี่ยน่าจะเป็นว่านนกคุ้มใบมนใบลายค่ะเนี่ยก็จะเป็นทั้งลักษณะใบก็จะเป็นลักษณะของเขาอยู่แล้วแต่ลักษณะใบที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นใบมนค่ะที่มีอยู่ค่ะก็ทางสวนก็จะนำเสนอเลยแล้วกันนะคะว่าว่านนกคุ้มใบลายเรียกว่าว่านนกคุ้มใบลายก็แล้วกันค่ะซึ่งว่านนกคุ้มใบลายเนี่ยจะเป็นพืชล้มลุกค่ะอายุหลายปีค่ะเนี่ยเป็นว่านมงคลว่านของไทยอภิมหามงคลเนี่ยค่ะเป็นว่านคุ้มบ้านว่านคุ้มภัยว่าคุ้มว่านคุ้มเรือนปกป้องคุ้มภัยทั้งคนปลูกแล้วก็คนที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนเนี่ยค่ะก็เริ่มต้นก็พูดผิดผิดถูกถูกค่ะทางด้านพุทธคุณค่ะความเชื่อเกี่ยวกับว่านมงคลว่านนกคุ้มหรือว่านนกคุ้มเนี่ยค่ะเป็นว่านที่คนโบราณเชื่อว่าหากผู้ใดมีไว้ในบ้านหรือปลูกไว้ในบ้านเนี่ยค่ะจะสามารถช่วยปกป้องปัดเป่าปกป้องคุ้มภัยอันตรายได้ทั้งปวงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บพูดผีปีศาจหรือปกป้องคุ้มภัยให้บ้านห่างจากไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยค่ะก็เป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลเนาะแล้วก็ตลอดจนสิ่งอัปมงคลทั้งปวงนี่ค่ะว่านก็สามารถปกป้องคุ้มภัยสมกับชื่อเขาล่ะค่ะว่านนกคุ้มหรือบ้านนกคุ้มเนี่ยค่ะทั้งผู้ปลูกและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านค่ะนี่ก็ลำต้นของเขาก็จะเป็นลำต้นของว่านนกคุ้มหรือว่านนกคุ้มเนี่ยค่ะจะเป็นลำต้นแท้ของเขาเนี่ยจะเป็นหัวอยู่ใต้ดินค่ะลำต้นใต้ดินน่ะเป็นเง่ากลมอวบน้ำค่ะแล้วก็ทอดเลื้อยอยู่ใต้ดินค่ะหรือจะโผล่ให้เห็นเหนือพื้นดินนะคะหัวของว่านนกคุ้มเนี่ยจะมีเปลือกสีเหลืองๆเนี่ยค่ะเยื่อบางๆห่อหุ้มค่ะเนี่ยก็หัวของเขาเนี่ยก็จะยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตรค่ะก็จะคล้ายๆพวกหัวกระชายประมาณนี้ค่ะกลิ่นของเขาถ้าหักดูหรือว่าไปสัมผัสไปตัดไปโดนเขาเนี่ยค่ะก็กลิ่นจะหอมอ่อนๆค่ะหอมชื่นใจค่ะหอมลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของว่านนั่นแหละค่ะเนี่ยการเจริญโตโตของว่านนกคุ้มเนี่ยค่ะอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยค่ะเขาจะพักตัวเนี่ยเริ่มต้นก็พูดผิดค่ะวันนี้ก็จะพูดผิดผิดถูกถูกแล้วก็ทำกระถางคว่ำค่ะจะมีอยู่2 อย่างนี่แหละค่ะอุไรสวนไม้มงคลเนี่ยค่ะขึ้นชื่อเรื่องทำกระถางคว่ำค่ะนี่ก็ดินที่เขาชอบค่ะก็จะเป็นดินร่วนระบายน้ำได้ดีค่ะนี่ก็แสงแดดเขาก็อยู่แดดดำไรค่ะก็การชอบน้ำหรือการให้น้ำก็ปานกลางค่ะก็จะไม่ห่างเท่าอาโกนิมาค่ะเพราะว่าเขาจะชอบชื้นชอบเย็นแต่ไม่ชอบแฉะค่ะนี่แต่ไม่ถึงขั้นว่าต้องเอาถาดมารองน้ำให้เขาเหมือนพวกบอลเหมือนพวกอะไรพวกนั้นนะคะแต่ต้องอยู่แบบแดดน้ำไรค่ะชอบความเย็นชอบความชื้นแต่ไม่แฉะค่ะนี่อย่างที่เห็นนี่ก็น้องโดนแดดค่ะเอาวางไว้ก็มองว่าใต้ชายคาเนาะแล้วก็แดดส่องถึงตอนเช้าอะค่ะเนี่ยพอจะไปเอาออกมาทำคลิปก็ไปเห็นว่าน้องใบไหม้ซะแล้วเนี่ยค่ะขอบใบไหม้เพราะว่าแดดส่องถึงแดดบ้านเรามันแดดจัดเนาะถึงจะเป็นแดดช่วงเช้าก็ยังทำให้น้องใบไหม้ได้เนี่ยค่ะก็ความสวยแต่ว่าความสวยของเขาเนี่ยค่ะลักษณะใบลักษณะลายของเขาก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปหรอกค่ะก็ส่วนที่ไหม้ก็ดึงออกมั่งตัดออกมั่งเนี่ยค่ะก็เอาไว้มาให้เพื่อนๆพี่ๆดูทำคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาดูเนี่ยค่ะก็จะสวยลักษณะใบของน้องสวยค่ะนี่พอหัวลักษณะหัวของเขาเนี่ยค่ะด้านบนตรงกลางของหัวบังเอิญว่าเดี๋ยวอีกสักคลิปจะลื้อต้นลื้อให้ดูค่ะว่าหัวเขาเป็นยังไงลักษณะหัวของเขาเป็นยังไงรากเขาเป็นยังไงค่ะแต่ตอนนี้เอาเล่าสู่กันฟังก่อนเนาะหัวของเขาด้านบนตรงกลางของว่านเนี่ยค่ะจะเป็นกระจุกของกาบใบและยอดอ่อนของเขานะคะที่แทงขึ้นตรงกลางของหัวเลยค่ะส่วนด้านล่างตรงกลางของหัวก็จะเป็น
ส่วนของรากที่แทงลงดินนะคะแล้วรากของเขาจะแทงลงลักษณะแนวดิ่งอะค่ะแล้วใบของเขาเนี่ยใบของเขาของว่านนกคุ้มหรือว่านนกคุ้มเนี่ยค่ะจะออกเป็นใบเรียงเดี่ยวค่ะเรียงเวียนสลับกันประมาณ 6-8 ใบเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็ประกอบด้วยก้านใบมีสีเขียวอ่อนค่ะแตกออกบริเวณกลางของหัวส่วนบนเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแผ่นของใบจะเป็นรูปทรงหอกค่ะเนี่ยจะพูดผิดอยู่เรื่อยค่ะทรงหอกค่ะโคนใบสอบเนี่ยโคนใบสอบแคบค่ะนี่ก็กลางใบจะกว้างค่ะแล้วก็กลางใบค่อนข้างแหลมลงอะค่ะจนจากตรงปลายใบจะแหลมหรือไม่แหลมไม่รู้ค่ะแต่เขาจะสอบลงแล้วก็ถ้าเป็นชนิดใบแหลมก็จะแหลมค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าที่เรามีเนี่ยแคบลงแต่ว่าไปลักษณะใบมนค่ะนี่มันเลยเห็นไม่ชัดเพราะไหม้หมดแหว่งหมดแล้วค่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้อะค่ะแล้วก็ลักษณะลายบนใบของเขาจะเป็นลายที่ประเป็นอยู่3สีค่ะเนี่ยแต่ละสีก็จะเป็นชั้นๆเนาะก็เส้นแกนกลางใบเลยเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็รอบถัดมาจากเส้นแกนกลางใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสีขาวหรือสีเงินแล้วก็เป็นสีเขียวเข้มแล้วก็เป็นสีเงินเนี่ยค่ะโดยขอบของใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะเนี่ยก็จะสวยค่ะลักษณะของเขาสวยแล้วก็ลายของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นรูปหยักค่ะฟันเลื่อยค่ะเนี่ยเห็นเลยค่ะว่าเขาสลับแล้วก็ลวดลายใบของเขาเนี่ยจะคล้ายๆลายบนตัวนกคุ้มหรือนกคุ้มเนี่ยค่ะเนี่ยจะหลุดอยู่เรื่อยเลยค่ะพูดผิดเอาคลิปนี้พูดผิดตลอดค่ะนี่ก็ต้องเกรงต้องระวังตลอดเลยค่ะแล้วก็ดอกของเขาเนี่ยบังเอิญว่ายังไม่มีดอกคลิปต่อไปเมื่อออกดอกจะให้ชมค่ะดอกของเขาจะเป็นดอกสีม่วงเป็นการเล่าสู่กันฟังก่อนก็แล้วกันเนาะเป็นดอกเดียวค่ะกลีบดอกจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะเนี่ยตัวดอกแทงออกตรงกลางของหัวค่ะด้านบนค่ะนี่ก็จะแทงออกตรงกลางของหัวเลยค่ะแต่เป็นด้านบนค่ะครั้งหน้าออกดอกนี่จะลื้อให้ดูเลยค่ะว่าลักษณะหัวที่ใต้ดินของเขาเป็นยังไงค่ะดินที่ปลูกก็เป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงก็อย่างที่สวนนี่ก็ใช้ใบก้ามปูแล้วค่ะเป็นพระเอกนางเอกผสมกับมะพร้าวสับแล้วก็ส่วนอันนี้ว่านเนี่ยไม่ได้ใช้เพอร์ไลท์ค่ะจะมีแต่ใบก้ามปูแล้วก็ผสมกับมะพร้าวสับค่ะเนี่ยพอเกิดการย่อยสลายเขาก็เป็นดินค่ะนี่ผสมมูลไส้เดือนค่ะเพราะว่านี่เห็นไหมคะใบสวยมากค่ะนี่การขยายพันธุ์ก็โดยการแยกเอาหัวแยกเอาหน่อของเขานั่นแหละค่ะออกมาปลูกค่ะก็เป็นวิธีที่ดีเขาติดง่ายค่ะก็ถ้าอย่างช่วงที่เขาพักตัวเนี่ยค่ะเราก็สามารถเอาเขามาเคาะดินออกแล้วก็หักออกเป็นแยกออกแล้วก็เอาไปใส่กระถางแล้วก็เดี๋ยวรดน้ำวางไว้ในร่มให้เขามีความชื้นที่พอเหมาะนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะนี่อย่างที่สวนทำไว้เนี่ยก็โดยการแยกออกจากกอเดิมค่ะกอเดิมเขาพักตัวพักหัวแล้วก็พักตัวทิ้งใบเอาง่ายๆค่ะแล้วก็เอามาแยกนี่ก็ได้มาหลายกระถางอยู่ค่ะก็แต่ว่าด้วยว่าไปวางเขาโดนแดดนะคะแดดส่องถึงก็ไม่ได้ดูเขาไม่ได้ใส่ใจเขาเอาง่ายๆค่ะมองว่าเขาเลี้ยงง่ายโตง่ายอยู่ง่ายพอเจอแดดใบไหม้หมดเลยค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินร่วนระบายน้ำได้ดีการขยายพันธุ์ก็โดยการแยกหัวแยกกอเนี่ยค่ะน้ำจะเจริญเติบโตได้ดีชอบน้ำปานกลางค่ะแต่ว่าไม่ถึงขั้นต้องว่าต้องเอาน้ำใส่ถาดมารองให้เขาไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ได้ชอบขนาดพวกบอลประมาณนั้นค่ะก็ให้เขาอยู่ในที่เย็นที่ร่มแล้วก็มีความชื้นที่พอประมาณค่ะก็เขาก็จะเจริญเติบโตให้ใบที่สวยงามค่ะนี่ก็ถ้าเป็นหน้าหนาวเขาก็จะพักตัวพักใบประมาณนั้นแหละค่ะหากปลูกในที่แห้งหรือที่แดดจัดเนี่ยจะทำให้ใบเขาแห้งแล้วใบก็จะเล็กลงค่ะก็จะเห็นแบบนั้นประมาณนั้นค่ะแล้วก็การดูแลเขาก็ไม่ได้ยากค่ะการบำรุงก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรประมาณนั้นเพราะว่าถึงเวลาเขาเนี่ยเราก็ช่วงปลูกแล้วก็เอามูลไส้เดือนถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีมูลสัตว์พวกมูลวัวเก่าเนี่ยค่ะก็เอามาผสมปลูกได้ผสมคลุกเข้ากับใบก้ามปูใบไม้แห้ง
ใบไม้ที่ทับถมดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงๆเนี่ยค่ะก็เอามาผสมปลูกค่ะนี่แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับเขาค่ะก็ทางด้านโรคภัยโรคสำหรับเขายังไม่เจอนะคะเพราะว่าอย่างหนอนอย่างอะไรเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่ามากินใบเขามันจะมาพอเราเอาวางรวมๆไว้กับอโกนิมาถ้ามันมากินก็เห็นมากินแต่อโกนิมาซะมากกว่าค่ะนี่ก็จะเห็นประมาณนี้ค่ะก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างทางด้านความเชื่อทางด้านเป็นว่านมงคลเนาะก็เป็นที่กล่าวขานหรือว่าเชื่อถือมากันมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะก็จะเห็นว่าเชื่อว่าเอ้ยใครมีเอาไว้เนี่ยมันปกป้องคุ้มภัยได้แล้วก็อย่างบ้านที่มีเนี่ยป้องกันไฟไหม้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็อยู่กับการที่ว่าการใช้ชีวิตการอยู่มันใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะเนาะแต่ว่าจากที่เราหามาก็ถือว่ามันเป็นว่านมงคลก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเสริมเอาง่ายๆเสริมจากชีวิตที่เป็นอยู่ก็แล้วกันค่ะว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็น่าจะมีผลในการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตก็น่าจะเป็นไปในแบบราบรื่นที่ดีแต่ว่าส่วนของว่านนี่เราก็หาเพียงว่าเอามาเสริมเอามาเพิ่มให้เป็นความเป็นมงคลกับบ้านกับตัวปกป้องคนที่อยู่อาศัยร่วมใช้คาก็ประมาณนั้นนะคะที่เรามองว่าเป็นว่านมงคลเพราะว่าอย่างที่สวนเนี่ยก็จะมองว่าเป็นแหล่งรวมไม้มงคลเนาะก็จะหามาเขาว่าอะไรดีตรงไหนดีก็จะสะสมมาค่ะอย่างว่านไอ้นกคุ้มว่านนกคุ้มเนี่ยก็จะมีสะสมมานานแล้วค่ะแต่ว่าวันดีคืนดีเขานู่นเอาไปยัดไว้หลังบ้านค่ะก็บางช่วงที่เขาทิ้งใบหรือทิ้งต้นพักต้นเนี่ยพักหัวเนี่ยก็จะหายไปแต่ว่าการที่ต้นเขาหายไปเพื่อนอย่าไปเอาเขาไปทิ้งนะคะอย่าเอาเขาไปเททิ้งก็เอาเขาไว้ในที่ที่เขาอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าพอถึงหน้าฝนหรือว่าเป็นช่วงที่เขาแตกใบเดี๋ยวเขาก็จะแตกกลับขึ้นมาคืนจะเห็นว่ามองว่าเขาใบต้นเขาไม่อยู่แล้วโอ้คงตายแล้วมั้งเอาไปทิ้งโอ้เสียดายค่ะเพราะว่าเขาแค่พักตัวค่ะก็จะเห็นว่าว่านมงคลหลายชนิดหลายตัวค่ะพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก็เขาพักตัวก็รวมถึงเนี่ยค่ะว่านนกคุ้มนี่ด้วยค่ะก็จะประมาณนี้การขยายพันธุ์ก็ไม่ได้ยุ่งยากการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเขาชอบแบบไหนเขาอยู่อย่างไรค่ะนี่ก็การขยายพันธุ์ถ้าอยู่ในกระถางที่แน่นจนเกินไปเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าจะดียิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ขยายพันธุ์เนาะขยายกระถางให้เขาอยู่แบบไม่แออัดมากก็มันจะทำให้ใบเขาอะค่ะใหญ่แล้วก็สวยค่ะการสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของใบการให้ใบที่สวยก็จะดีกว่าที่อยู่แน่นๆการอยู่แน่นๆจนเกินไปใบที่ได้ก็จะเล็กลงแล้วก็ความสวยถ้าอยู่แน่นเกินไปเนี่ยก็จะมองว่าใบเขาเหมือนใบจะเล็กลงอะค่ะถ้าให้เขาอยู่อย่างเราขยายกระถางให้เขากว้างมีพื้นที่อยู่พอเนี่ยไม่แออัดเนี่ยเขาจะให้ใบที่ใหญ่ใบที่สวยแล้วก็โชว์ก้านโชว์ดอกของเขาในยามที่เขาออกดอกเนี่ยจะสวยค่ะก็จะเป็นทรงพุ่มที่เหมาะทรงพุ่มที่สวยค่ะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละเนาะการเลี้ยงการดูแลก็ทั้งดินก็ดินร่วนแดดก็แดดลำไรน้ำก็ปานกลางค่ะก็การขยายพันธุ์ก็โดยใช้หัวหรือแยกกอของเขานี่แหละค่ะออกไปปลูกการบำรุงก็ดินที่เป็นวัตถุสูงก็ใส่มูลสัตว์มูลไส้เดือนเนี่ยค่ะให้ระบายน้ำได้ดีเขาก็อยู่ได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยหัวเขาก็เน่าก็ฝ่อเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลตรงที่เขาอยู่อะค่ะให้มีความเหมาะสมตามที่ว่าเขาชอบแบบไหนการที่เราจะปลูกไม้แต่ละชนิดเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าค่ะว่าพวกว่านเขาอยู่แบบไหนไม้มงคลเขาอยู่แบบไหนไม้พืชไม้ผลไม้ดอกเนี่ยเขาอยู่แบบไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า
ได้ไม้ที่สวยได้ไม้ที่งามค่ะตามวัตถุประสงค์ของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ช่องทางในการติดต่อก็เนี่ยค่ะทางช่องอุไรสวนไม้มงคลเพจ Facebook ก็อุไรสวนไม้มงคลเช่นกันค่ะเบอร์โทรก็0897170507ค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ